สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาระสุขภาพกับอโรคาวาไรตี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นเป็นสัญญาณเตือนสำคัญของปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยแต่ถ้าหากมีอาการบวมที่บริเวณลำคอร่วมด้วยปัญหาสุขภาพของคุณคงหนีไม่พ้นโรคไทรอยด์ค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ป่วยด้วยอาการดังกล่าวแต่อะไรทำให้สุขภาพที่เคยย่ำแย่ด้วยโรคไทรอยด์มานานกว่า20ปีของเธอหายเป็นปลิดทิ้งไปติดตามได้จากคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าตันสวัสดีค่ะคุณป้าตันค่ะนี่ใครเอ่ยน้องพลอยค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีก่อนลูกวันดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าตันมีหลานกี่คนแล้วคะ9คนค่ะ9คนเลี้ยงคนเดียวเลยหรือเปล่าคะเลี้ยงกับสามีค่ะคือถ้าหากว่าเราลองนึกภาพนะโดยปกติเด็ก1คนเลี้ยงก็เหนื่อยจะแย่แล้วนี่คุณป้าตันจัดไป9คนเลยทีเดียวค่ะนี่ไม่เหนื่อยหรอคะก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับพ่อหลานค่ะเลี้ยงด้วยความรักนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณป้าตันมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยอ๋อเป็นไทรอยด์ค่ะไทรอยด์ชนิดเป็นพิษหรือไม่มีพิษค่ะไม่เป็นพิษนะคะคือขอดูคอนิดนึงตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้เนาะค่ะเป็นตรงกระเดือกอะค่ะค่ะแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างอะคะอาการก็มันเป็นตะคริวนะลูกมันเหนื่อยค่ะมือล็อกค่ะไทรอยด์เนี่ยค่ะแล้วคุณป้าเป็นหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างเลยค่ะมือล็อกนี่ล็อกกี่นิ้วคะโอ้ลงบางทีก็ล็อก4นิ้วเลยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเหลือนิ้วโป้นิ้วเดียวเดี๋ยวบางทีก็นิ้วโป้ก็ล็อกค่ะไอ้นี่ก็ล็อกหมดค่ะล็อกหมดเป็นมากี่ปีอะโอ้โหไทรอยด์นี่เป็นตั้งแต่เกิดมั้งแต่เกิดแล้วก็มันมาหนักตอนอายุ40ค่ะ40เนี่ยเป็นนี่60กว่า20กว่าปีค่ะแล้วได้รู้จักกับน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะอ๋อก็โฆษณาวิทยุไงลูกแล้วก็แนะนำค่ะแนะนำสามีอ๋อตอนแรกเรายังไม่ได้ดื่มก่อนด้วยไม่เลยค่ะสามีค่ะให้สามีทานค่ะสามีเขาเป็นเกาเป็นความดันค่ะปวดขาเดินไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยก็แนะนำให้สามีค่ะสั่งมาขวดแรกก็เขาเป็นหนักอ่ะค่ะคือต้องเขาเป็นหนักเลยสามีเป็นหนักค่ะก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอ่ะขวดแรกอ่ะก็ไปสั่งอีกขวดที่สองทีนี้คล่องเลยเดินคล่องไม่ปวดทำรถโอ้ไปเรียบเลยไปเรื่อยเลยค่ะหายค่ะพอสามีดีป้าก็เลยลองทานบ้างคนที่สองเขาให้ดื่มคนที่สองเขาให้ดื่มบอกแม่มากินยาก่อนลุกมาค่ะผมไม่เอายาน้ำไม่ชอบกินเอาแต่น้ำเห็ดไม่ใช่ยานะมันยาเป็นน้ำไงจ้ะเป็นน้ำไม่ชอบกินจ้ะมาไม่มีกินไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ขมไม่อะไรก็ว่างั้นค่ะตักน้ำให้ก็ดื่มเข้าไปอ้าวขาที่เป็นหนักๆเนี่ยจ้ะปวดขาเนี่ยไทรอยด์เลยหงิกงอกอะไรเนี่ยหายหมดครึ่งขวดเราอะครึ่งขวดครึ่งขวดครึ่งขวดอาการที่บอกว่านิ้วนี่แบบแทบจะเดี๋ยวนี้ดีแล้วต้องแงะออกตลอดมือไม่ล็อกแต่มือไม่ล็อกมือถ่ายรูปเลยมือไม่ล็อกละคอก็หายแล้วเนี่ยหายแล้วแต่คิ้วก็ไม่กินแล้วค่ะสบายเดี๋ยวนี้หลาน9คนเดี๋ยวมี10คนไหวไหมเลี้ยงยังไหวอยู่เลยนี่อายุ63เนี่ยสบายแล้วสบายนะคะสบายหลานกี่คนก็รับได้หมดค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าอายุ63มีหลาน3คนเนี่ยแถวบ้านเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยนะคะแถวบ้านว่าเหนื่อยแล้วแต่เนี้ย10คนบอกสบายค่ะสบายแล้วสบายขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมาให้ด้วยนะคะกับเครื่องดื่มน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะแม้วันนี้โรคไทรอยด์จะหายขาดสามารถกลับมามีเรี่ยวแรงดูแลครอบครัวและคนที่รักได้แต่ถ้าปล่อยปละละเลยการดูแลสุขภาพใช้ชีวิตแบบไร้สมดุลโรคนี้ก็สามารถกลับมาบั่นทอนสุขภาพของคุณได้อีกใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างจริงจังด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ